สวัสดีค่ะครูจอย Business Expert สอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์นะคะก็ถ้าหากคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในออนไลน์แล้วก็อยากที่จะสร้างตัวตนอยากมีรายได้จากออนไลน์นะคะก็ติดตามกันเอาไว้ได้นะคะเพราะว่าจอยนะคะเป็นคนหนึ่งที่วันนี้นะคะเราสร้างรายได้หลักล้านนะคะจากออนไลน์มาภายในเวลาไม่ถึง1ปีเพราะฉะนั้นนะคะหลายๆคนนะคะที่เป็นนักเรียนแล้วก็มาเรียนด้วยกันนะคะก็สามารถสร้างสิ่งนี้ได้เช่นกันนะคะและวันนี้นะคะสิ่งที่จอยจะมาแบ่งปันนะคะก็คือการที่หลายๆครั้งค่ะหลายๆคนเลยนักเรียนหลายๆคนเลยนะคะที่จอยพบมานั่นคือแบบไม่ค่อยกล้าออกกล้องไม่อยากออกกล้องหรือว่าไม่มีความมั่นใจในการออกกล้องนะคะจอยก็เลยอยากที่จะมาให้ไอเดียเล็กๆน้อยๆ นะคะว่าวันนี้จริงๆแล้วบางครั้งถ้าเราไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะออกกล้องนะเรายังสามารถสร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องออกกล้องได้ด้วยนะคะดีป่ะอ่ะใครอยากรู้เรื่องนี้แล้วนะคะพิมพ์อยากรู้มาให้จอยหน่อยนะคะเออใครอยากรู้เรื่องนี้แล้วพิมพ์อยากรู้ไปให้หน่อยนะคะก็เดี๋ยวคือไลฟ์อยู่2ช่องทางนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะแบบว่ามองกล้องได้กล้องเดียวเดี๋ยวพยายามไปแยกสายตามองตาข้างละอันก็ไม่ได้นะคะอยากรู้ขอบคุณมากนะคะสำหรับการคุยพูดคุยกันพิมพ์คอมเมนต์กันมานะคะในพูดได้ไหมใน Facebook นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะก็พิมพ์ชื่อทักทายกันมาด้วยนะคะจะได้รู้จักกันเอาไว้อย่างใน Facebook เนี่ยช่วงหลังๆเวลาที่จอยไลฟ์ใช่ไหมก็จะมีแบบมาจากต่างประเทศเยอะมากนะคะบางไลฟ์เนี่ยเข้าถึงแบบหลักแสนนะคะหลักแสนหลักล้านเพราะฉะนั้นก็อยากรู้จักกับทุกๆคนนะคะถ้าเกิดอยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นแบบอยู่ต่างประเทศที่ฟังภาษาไทยออกหรือเปล่า หรือยังไงเอ๊ะไม่รู้อ่ะแต่ว่าถ้าใครเข้ามาแล้วยังไงก็พิมพ์ทักทายเซฮายได้นะคะเซฮายได้นะคะอ่ะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องว่ากันอีกทีโอเคป่ะแต่คุยกันก่อนนะคะอ่ะเมื่อกี้นี้นะคะคุณน้ำฝนบอกว่าอยากรู้แล้วว่าวันนี้ถ้าหากเราไม่อยากออกกล้องนะคะเราจะทำยังไงที่มันมีช่องทางที่ทำให้เราได้เงินได้เหมือนกันนะคะใครที่ไม่อยากออกกล้องใครอายกล้องกลัวกล้องกด1มาให้หน่อยนะคะมีใครบ้างคะที่อายกล้องกลัวกล้องนะคะก็กด1มาเลยกด1มาเลยนะคะจะได้รู้ว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหมคะคนที่อายกล้องกลัวกล้องปกติเนี่ยจะสอนคนออกกล้องนะคะปกติแล้วจะสอนคนออกกล้องนะคะหลายๆคอร์สของจอยเนี่ยก็จะเป็นคอร์สที่เกี่ยวกับพัฒนาเรื่องของการพูดการสื่อสารการออกกล้องแต่ทีนี้ค่ะพอมีนักเรียนบางคนอะที่บางครั้งค่ะคือจะบอกไงดีล่ะว่าการอยู่หน้ากล้องอะมันเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนใช่ป่ะมันต้องอาศัยเวลาอย่างวันเนี้ยกว่าที่จอยจะสามารถมานั่งพูดหน้ากล้องได้แบบเนี้ยใช้เวลานะคะเพราะว่าปกตินะเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยค่ะเชื่อป่ะใครเชื่อใครไม่เชื่อมีคนไม่เชื่อป่ะคือปกติเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยจริงๆค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกับใครเลยมาตั้งแต่เด็กแล้วและไม่มั่นใจตัวเองค่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องพูดที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเคยมีแบบเคยมีปมมาก่อนด้วยว่าขึ้นเวทีเนี่ยเรียนปริญญาโทค่ะขึ้นเวทีอันนั้นคือครั้งสุดท้ายที่ขึ้นเวทีนะและพูดไม่รู้เรื่องเลยสั่นค่ะคือเป็นโรคสั่นค่ะจริงๆคือเป็นคนที่ถ้าไปยืนอยู่บนเวทีหรือไปยืนพูดหรืออะไรหรือบางทีแค่หน้ากล้องอย่างเงี้ยก็สั่นแบบสั่นแบบว่าสั่นไม่หายด้วยสั่นยิ่งพูดยิ่งสั่นด้วยนะคะไม่ใช่แบบสั่นแล้วเดี๋ยวหายไปเปล่ายิ่งพูดยิ่งสั่นสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทีนี้ถามว่าการที่วันนี้เราจะสามารถฝึกทักษะในเรื่องเกี่ยวกับการพูดและที่สำคัญคืออยู่หน้ากล้องนะมันไม่เหมือนกันนะบางคนพูดเก่งนะในโลกออฟไลน์ในโลกปกติพูดเก่งค่ะเป็นนักขายค่ะแต่พอให้มาพูดหน้ากล้องพูดไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้นะคะใครเป็นแบบนี้บ้างนะคะพิมพ์เป็นมาให้ช่วยหน่อยนะคะสวัสดีนะคะคุณตุ๋ย เห็นคุณตุ๋ยนะคะไม่ทักก็พูดทักก่อนนะคะทักก่อนอ่ะใครเป็นลองพิมพ์เป็นมาบ้างมาหน่อยนะคะโลกออฟไลน์ของเราเนี่ยเราพูดเก่งค่ะเราไม่กลัวใครเลยฉันแบบได้หมดถ้าสดชื่นจะให้ไปยืนตรงไหนจะให้พูดอะไรพูดได้หมดแต่ถ้าเมื่อไหร่ค่ะมาอยู่หน้ากล้องเงี้ยพูดไม่ได้มันมีพอนักเรียนจะเองหลายๆคนค่ะเป็นนักขายอ่ะลองคิดดูเขาเป็นนักขายประกันพูดเก่งไม่เก่งล่ะคนขายประกันอ่ะพูดได้หมดอ่ะแต่
แต่พอจับไปพูดหน้ากล้องเนี่ยไม่ได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายอ่ะก็เลิกนะก็เลิกจริงๆนะคืออย่างที่จอยบอกว่าบางครั้งการที่เราจะฝึกทักษะอะไรบางอย่างจะไม่ได้หมายความว่ามันฝึกไม่ได้นะเพราะอย่างเมื่อกี้ที่จอยเล่าให้ฟังไปแล้วใช่ไหมว่าอย่างตัวจอยเองเนี่ยจอยแม่งพูดไม่เก่งเลยอ่ะพูดไม่เก่งเลยอะค่ะจอยเป็นคนที่แบบไม่มีเพื่อนมาตั้งแต่เด็กนะเพราะเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ไม่ดีพูดไม่เก่งไม่มั่นใจตัวเองเชื่อเปล่าไม่รู้แต่เชื่อเถอะเพราะไม่ได้โกหกหรอกแต่วันนี้การที่มานั่งพูดอยู่แบบนี้ได้ค่ะมันมาจากการฝึกฝนแล้วก็ลงมือทำแบบบ้าคลั่งจริงๆ3ปีค่ะที่จอยเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการอยู่หน้ากล้องมาเป็นครูออนไลน์เนี่ยจอยทำตลอดเวลาทำทุกวันนะคะทำทุกวันเลยถ้าคุณตามเพจจะอยู่หรือใครติดตามจะอยู่จะรู้ว่าจะมีคลิปลงตลอดเวลาไม่คลิปก็ไลฟ์อะไรเงี้ยคือจะต้องโผล่หน้ามาให้เห็นอยู่เสมอสิ่งที่จอยทำนี่แหละมันคือการฝึกฝนตัวเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกทักษะมันฝึกได้เพียงแต่ว่าวันนี้ค่ะหลายๆคนน่ะคุณแบบทนไม่ไหวที่จะฝึกคุณรอไม่ได้ที่จะฝึกการรอไม่ได้มันมีหลายสาเหตุบางคนบอกว่ารอไม่ได้แล้วเว้ยไม่มีจะกินแล้วเว้ยเฮ้ยมีป่ะมีป่ะรอไม่ไหวแล้วเว้ยจะต้องให้มานั่งฝึกแบบจอยเนี่ย2ปี3ปีเนี่ยรอไม่ได้ป่านนั้นคือไม่มีข้าวสารกรอกหม้อแล้วนาทีนี้คือขอแบบที่ฉันทำได้ตอนนี้เราได้เงินอ่ะก่อนได้ไหมใครอยากรู้คะใครอยากรู้เมื่อกี้คุณน้ำฝนยังอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวจะไปเริ่มกันแล้วนะคะแอบไม่อารัมภบทเยอะนี่คือแบบว่าพูดรอในเพจนิดนึงนะคะรอคนมานิดนึงสิ่งนึงนะคะที่จอยอยากบอกก็คือว่าในออนไลน์เนี่ยมันมีช่องทางเยอะมากที่ให้เราทำแต่บางครั้งอ่ะเราไม่รู้อ่ะคืออย่างเงี้ยคนเล่น TikTok คุณก็เล่นแต่ TikTok ใช่ป่ะจอยมีตรงนี้มีกี่คนนะคะที่ทำออนไลน์หลายๆช่องทางมีป่ะทำทุกช่องทางเลยนะคะเอาเล่นอย่างก็ได้เอาเล่นเฉยๆก็ได้อ่ะคุณมีแอคเคาท์อะไรบ้างคะ Facebook TikTok YouTube IG มีหมดไหมมีครบป่ะมีครบไหมคะแล้วแต่ละแอคเคาท์ตรงเนี้ยคุณทำอะไรกับมันบ้างคุณใช้มันสำหรับเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอย่างเช่นใช้เพื่อเล่นเฉยๆส่องชาวบ้านดูคลิปเฉยๆหาความรู้เฉยๆหรือคุณใช้มันเพื่อหาเงินเพื่อหารายได้อ่ะคุณใช้แบบไหนนะคะใครเล่นเฉยๆก็ลองกด1มาใครแบบใช้สำหรับเรื่องของการหาเงินหารายได้ก็ลองกด2มานะคะพูดคุยกันด้วยนะคะจะได้แบบไม่เหงานะคุยคนเดียวมันเหงานะคะอย่างนี้จะบอกแบบนี้ว่าเวลาที่คุณพูดคุยกับจอยอะค่ะแล้วคุณติดอะไรเนี่ยจะได้แก้ให้ไงจะได้ช่วยเหลือกันจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาให้กันนะคะสวัสดีค่ะพี่หลานสวัสดีค่ะพี่หลานมานะคะอย่างที่จอยบอกว่าคุณรอไม่ได้ใช่ป่ะบางคนบอกว่าจะเข้ามาหาเงินนี่แหละค่ะจะเข้ามาหาเงินนี่แหละค่ะแต่ไม่รู้จะทำยังไงค่ะเขาบอกว่าต้องออกกล้องค่ะแต่ว่าไม่รู้จะออกยังไงค่ะพูดไม่เป็นค่ะไม่กล้าอยู่หน้ากล้องค่ะอายกล้องค่ะกลัวเพื่อนนินทาค่ะกลัวคนเห็นค่ะอยากแอบทำค่ะอ่ะมีใครอยากแอบทำมะอยากแอบทำค่ะอยากทำแบบไม่ต้องมารู้ค่ะว่าฉันหน้าตาเป็นยังไงนะอ่ะถ้าคุณเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าจะมาให้ไอเดียคุณค่ะว่ามันมีวิธีการไหนบ้างที่มันจะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้จากออนไลน์นะคะโดยที่ไม่ต้องออกกล้องส่งกันบ้านแล้วเยี่ยมมากเก่งมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกก่อนว่าไม่ว่าเรื่องอะไรอะค่ะถึงแม้วันนี้คุณไม่ออกกล้องถึงแม้วันนี้คุณไม่อยากเอาหน้าออกแต่คุณก็ต้องพูดคุณต้องใช้เสียงนะได้ไหมถ้าเกิดว่าไม่เอาหน้าออกกล้องให้พูดอย่างเดียวอะโอเคป่ะใครโอเคพิมโอเคมาใครโอเคพิมโอเคมาแบบบอลวันนี้บอกว่าคุณอันนี้ลดให้นะลดให้ลดให้แบบว่าเฮ้ยไม่อยากออกกล้องใช่ไหมโอเคไม่อยากออกกล้องแต่คุณต้องพูดนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญอีกเหมือนกันคือคุณก็ต้องฝึกอยู่ดี
เข้าใจป่ะคุณอาจจะต้องยังต้องฝึกอยู่อ่ะฝึกในเรื่องของการพูดหรือว่าฝึกในเรื่องของการทำคอนเทนต์อะไรแบบเนี้ยมันก็คือสิ่งที่เรามันก็คือทักษะอื่นอ่ะที่เราจำเป็นจะต้องฝึกขึ้นมาด้วยแต่ลดให้อันนึงอ่ะไม่อยากออกกล้องลดออกกล้องให้อันนึงอ่ะโอเคป่ะใครโอเคพิมโอเคมาให้หน่อยใครโอเคพิมโอเคกับสิ่งนี้มาให้หน่อยถ้าคุณโอเคนะคะที่จะไปต่อกับเรื่องนี้นะคะว่าอยากรู้แหละโอเควันนี้ครูบอกว่าไม่ต้องออกกล้องแต่ต้องฝึกอย่างอื่นอ่ะฝึกอะไรเปิดใจไหมที่จะรับรู้นะคะใครเปิดใจที่จะรู้เรื่องนี้นะคะพิมพ์มาบอกด้วยโอเคอ่ะพี่หลานบอกโอเคนะคะเยี่ยมมากเก่งมากนะคะอยู่ใน TikTok พิมพ์คุยกันด้วยนะคะจะอาจจะแบบมองคอมเมนต์เป็นระยะนะแต่ว่าต้องมองกล้องนี้เอามองกล้องนี้มองได้กล้องเดียวนะคะขอมองกล้องนี้แล้วกันอ่ะอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยวันนี้นะคะจอยจะบอกก่อนว่าช่องทางรายได้ที่วันนี้จอยมีจากการทำออนไลน์มีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างเล่าให้ฟังก่อนจอยเนี่ยเป็นครูนะคะเป็นครูโค้ชเป็นครูออนไลน์นะคะไม่ได้ขายอะไรนะไม่ได้ขายของโอเคป่ะไม่ได้อยู่แบรนด์อะไรไม่ได้สอนเพื่อชวนคุณไปทำแบรนด์ใดๆทั้งสิ้นนะคะได้ค่ะได้ค่ะไม่ได้สอนเพื่อชวนคุณไปขายไปสต็อกไปอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นช่องทางรายได้ของจอยมาจากการที่จอยสอนสิ่งหนึ่งที่จอยขายคือขายคอร์สออนไลน์นะคะบอกให้รู้ก่อนขายความรู้โอเคป่ะช่วยคุณนั่นแหละช่วยคุณนั่นแหละพัฒนาคุณนั่นแหละพัฒนาอย่างสอนนักเรียนหลายๆคนให้สามารถไปเป็นครูออนไลน์ไปเปิดคอร์สออนไลน์สอนแม่ค้าออนไลน์หลายๆคนให้เขาไปสร้างรายได้หลักล้านหลักแสนมาแล้วเพราะฉะนั้นเราสอนเป็นอาชีพนะคะจอยสอนเป็นอาชีพอาชีพของความเป็นครูไม่ได้ขายอะไรบอกก่อนบางคนแบบมีความระแวงเวลาคนมาสอนนะคะจะระแวงว่ามันจะชวนฉันไปเป็นตัวแทนไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะอ่ะทีนี้เมื่อกี้บอกว่าจะเล่าให้ฟังว่าจอยมีรายได้จากตรงไหนบ้างนะคะที่ได้เดือนหนึ่ง6หลักนะคะแล้วก็ภายในไม่ถึงปีได้หลักล้านได้เงิน1ล้านล้านกว่ามาแล้วอะทะลุไปแล้วนะคะช่องทางแรกที่บอกมาจากการสอนแต่ว่าการสอนมันออกกล้องใช่ป่ะการสอนมันเห็นหน้าใช่ป่ะแต่จะบอกว่าจะมีคอร์สที่จอยไม่ได้เอาหน้าออกกล้องด้วยนะคะจอยมีคอร์สออนไลน์ที่ไม่ได้เอาหน้าออกด้วยเป็นคอร์สที่ใช้เสียงอย่างเดียวเนี่ยเป็นคอร์สที่พูดอย่างเดียวเนี่ยโอเคป่ะเพราะฉะนั้นนี่คือช่องทางแรกนะคะของการมีรายได้แบบไม่ต้องออกกล้องมีคอร์สออนไลน์แบบไม่ต้องเอาหน้าออกโอเคไม่ได้เสียงอย่างเดียวนะคะทีนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่เอาหน้าออกกล้องแต่ก็ต้องมาไลฟ์อยู่ดีป่ะคนก็ต้องรู้จักอยู่ดีป่ะอ่ะมันก็ใช่มันก็ใช่แต่จริงๆแล้วมันมีทางอื่นอีกอ่ะคือก่อนที่เราจะมีคอร์สออนไลน์ที่ไม่ต้องออกกล้องเราอาจจะต้องทำอย่างอื่นก่อนค่ะเพื่อที่จะสร้างการรู้จักนะคะและทำให้คอร์สที่ไม่ต้องออกกล้องเนี่ยมันสามารถขายได้แบบไม่ต้องออกกล้องจริงๆนะคะอ่ะใครอยากรู้แชร์ให้ก่อนแล้วก็คุยกันด้วยนะคะคุยกันด้วยทีนี้ช่องทางต่อมานะคะช่องทางต่อมานะคะของจอยก็คือช่องทางรายได้จาก YouTubeTikTok ไม่ชอบให้พูดใช่ไหมแต่ไม่พูดไม่ได้นะคะต้องพูดช่องทางรายได้จาก YouTube นะคะ YouTube สามารถสร้างรายได้จากโฆษณาในสตรีมโอเคป่ะแล้ว1ในคลิปวิดีโอที่จอยทำลงไปในช่อง YouTube และมีรายได้ก็คือคลิปวิดีโอที่ไม่ได้เอาหน้าออกกล้องค่ะ คือคลิปที่เป็นหนังสือเสียงค่ะเป็นออดิโอโอเคป่ะอย่างเมื่อ 2-3 วันก่อนเพิ่งลงไปคลิปหนึ่งนะคะเป็นการอ่านหนังสือคือสรุปหนังสือนะไม่ได้อ่านเป๊ะๆสรุปหนังสือเกี่ยวกับการอ่านใจคนอ่ะซึ่งคลิปนั้นมีคนดูเยอะพอสมควรนะคะตอนนี้น่าจะไปประมาณหลายร้อยวิวแล้วล่ะหลายร้อยวิวแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คืออีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะบอกโอเคป่ะอีกหนึ่งช่องทางอะไรอีกคะอะไรอีกคะที่สามารถสร้างเงินจากออนไลน์โดยไม่ต้องออกกล้อง
เออโดยไม่ต้องออกกล้องนะคะนั่นก็คืออีกช่องทางหนึ่งที่จอยทำนะคะก็คือเดี๋ยวนะอีบุ๊กอีบุ๊กนะคะทำอีบุ๊กอีบุ๊กคืออะไรคือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะอีบุ๊กคือหนังสือที่เราไม่ต้องทำเป็นเล่มไม่ต้องไปสั่งพิมพ์นะคะใครเคยมีอีบุ๊กหรือซื้ออีบุ๊กหรือรับแจกอะไรที่เป็นอีบุ๊กบ้างค่ะมันจะเป็นไฟล์นะคะมันจะเป็นไฟล์อย่างวันนี้มีอีบุ๊กคัมภีร์เสกคอนเทนต์นะคะคัมภีร์เสกคอนเทนต์ก็คือจะเป็นสูตรที่เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์คุณมันจะเป็นสูตรสำเร็จรูปคุณสามารถเปิดดูสูตรนั้นเติมคำลงไปและเอาไปใช้ได้เลยนะคะคัมภีร์เล่มนี้มีทั้งหมด111หัวข้อ111โครงสร้าง333ตัวอย่างนะคะในอีบุ๊กเล่มนี้เห็นป่ะอีบุ๊กก็ขายค่ะการขายอีบุ๊กขายได้หลายช่องทางคุณอาจจะขายใน Marketplace ใน Facebook ก็ได้หรือไปขายตามแอปพลิเคชันต่างๆก็ได้อย่างเช่น Ookbee อ่ะใครรู้จัก Ookbee ขายใน C1 นะคะขายใน C1 ขายในอะไรพวกนี้ที่เขามีเปิดให้ขายนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างรายได้ให้กับจอยนะคะยังไม่หมดค่ะช่องทางอีกอันหนึ่งที่ยังทำอยู่แต่อาจจะยังไม่ได้รายได้เนาะแต่ว่าอนาคตมันจะต้องได้ค่ะนั่นก็คือขอเปิดดูนิดนึงนะเดี๋ยวลืมการทำบล็อกดิจิทูไอดีพวกนี้ค่ะบล็อกดิจินะคะเป็นการทำคอนเทนต์แบบไม่ต้องออกกล้องค่ะใช้การเขียนบทความนะคะเอาไปลงในบล็อกดิจและถ้าคุณมีผู้ติดตามจำนวนหนึ่งแล้วคุณก็จะสามารถเปิดสร้างรายได้จากบทความที่คุณเขียนลงไปได้นะคะอ่ะอันนี้คือคร่าวๆนะคะใครรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับฉันที่เป็นคนที่ไม่อยากออกกล้องนะคะใครรู้สึกเริ่มมีความหวังแล้วนะคะรัวหัวใจขึ้นมาให้หน่อยเคาะหน้าจอขึ้นมาให้หน่อยแชร์ให้หน่อยพิมพ์ให้หน่อยคุยกันหน่อยนะคุยกันหน่อยนะคะอย่าให้คุยคนเดียวนานคุยคนเดียวเดี๋ยวคุยไม่นานนะคะแต่ถ้าเกิดคุยด้วยจะคุยนานอ่ะทีนี้อย่างที่จอยบอกว่าทั้งหมดอะค่ะมันก็ต้องมีการฝึกในทักษะอื่นแต่ถ้าหากวันนี้คุณเลือกที่จะฉันขออย่างหนึ่งเหอะไม่ออกกล้องอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแต่อย่างอื่นพร้อมฝึกนะคะทั้งหมดเนี้ยทุกคนสามารถที่จะทำได้ค่ะทุกคนสามารถที่จะทำได้แต่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเริ่มยังไงดีทำจากตรงไหนดีนะคะเพราะว่าไม่รู้จะทำเรื่องอะไรมีใครเป็นไม่รู้จะทำเรื่องอะไรไม่รู้จะทำแบบไหนทำไม่เป็นเลยคลิปไม่ทำไม่เป็นเอ้ยเขาทำกันยังไงวะหนังสือเสียงเอาไปลงใน YouTube ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีใครอยากรู้เรื่องเหล่านี้บ้างคะถ้ามีใครอยากรู้ลองพิมพ์อยากรู้มาให้จอยหน่อยนะคะวันนี้นะคะจะมีข่าวดีมาบอกว่าพอดีว่าเมื่อวานนั่งคิดว่าเนี่ยมันมีปัญหากับนักเรียนเนาะหลายๆคนค่ะที่ไม่อยากออกกล้องอ่ะคือบอกวันนี้ค่ะหนูพร้อมฝึกค่ะพี่พร้อมฝึกทุกอย่างค่ะยกเว้นอย่างเดียวคือไม่อยากเอาหน้าออกกล้องอาจจะแบบรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่สวยรู้สึกแบบไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะยังไงก็ไม่ออกแต่ด้วยความที่จอยอยากให้ทุกคนนะคะมีรายได้ด้วยความที่จอยคือพยายามดันทุกวิถีทางอะค่ะที่จะทำให้นักเรียนอะมีรายได้ในทางที่คุณทำได้อย่างบางทีแบบก็เข้าใจเนาะก็เข้าใจอยู่ว่าการที่เราไม่ชอบออกกล้องแล้วมันต้องมาออกกล้องเนี่ยมันต้องแบบมันต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งค่อนข้างเยอะอย่างเช่นบางครั้งลองมาทำแล้วมันรู้สึกแบบไม่ชอบตัวเองอะไรเงี้ยลองมาทำแล้วมันรู้สึกแบบมันไม่ใช่มันรู้สึกแบบมันไม่ได้จริงๆเงี้ยค่ะแต่แบบเฮ้ยทำไงล่ะอยากให้นักเรียนได้เงินนะคะก็เลยแบบคิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาที่จะช่วยสำหรับคนที่แบบคือมันไม่อยากออกกล้องอ่ะหรือว่าตอนเนี้ยไม่อยากออกแต่ในอนาคตถ้ามีโอกาสก็จะพัฒนาแล้วเดี๋ยวออกกล้องแล้วเราก็มาว่ากันอีกทีออกกล้องก็ต้องเป็นอีกแบบนึงซึ่งจะบอกว่าจะบอกแบบนี้ว่าถ้าคุณสามารถที่จะออกกล้องได้เนี่ยมัน powerful มากกว่าค่ะมันสามารถแสดงอะไรหลายๆอย่างได้มากกว่าแสดงความเชี่ยวชาญหรือว่าเอ็กซ์เพิร์ทได้มากกว่า
แต่ทีนี้อยากยกตัวอย่างให้ฟังคนหนึ่งสมองไหลอย่างสมองไหลสมองไหลนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่เขาแบบก่อนตอนแรกๆที่เขาทำเขาก็ไม่ได้ออกกล้องนะเขาก็ไม่ได้ออกกล้องนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วค่ะมันก็แล้วแต่เวอ่ะบางทีเวของคุณมันอาจจะไม่ใช่เวออกกล้องไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้โปรแกรมนี้ออกมาว่าเป็นโปรแกรมที่จะสอนคุณในเรื่องทุกอย่างนะคะที่มันเกี่ยวกับทักษะที่ให้คุณเอาไปใช้แล้วก็สามารถที่จะไปสร้างรายได้จากการอยู่ในออนไลน์โดยไม่ต้องออกกล้องนะคะโปรแกรมนี้มีชื่อว่าออนไลน์สายกลัวกล้อง ดีป่ะออนไลน์สายกลัวกล้องนะคะใครอยากเป็นออนไลน์สายกลัวกล้องบ้างคือเข้าใจเนี่ยเพราะเคยเป็นมาก่อนนะคะออนไลน์สายกลัวกล้องนะคะมันจะมีเป็นคอร์สย่อยๆทั้งหมด5คอร์สนะคะคอร์สแรกนะคะจะเป็นคอร์สเกี่ยวกับการทำออดิโอนะคะลงไปใน YouTube นะคะการทำออดิโอสร้างหนังสือเสียงนั่นแหละการผลิตหนังสือเสียงนะคะว่าเราจะทำหนังสือเสียงเราจะทำยังไงนะคะวิธีการต่างๆวิธีการทำสอนทำจับมือทำเลยอะว่าคุณจะทำแบบไหนคุณจะหาข้อมูลมาจากตรงไหนในการมาทำหรือว่าคุณจะทำยังไงดีนะคะจะทำยังไงให้มันออกมาเป็นหนังสือเสียงเพราะวันนี้นะคะช่องยกตัวอย่างช่อง motivation podcast ของโอป้าโอป้าเนี่ยเป็นโค้ชของจอยนะคะช่อง motivation podcast ของโอป้าวันนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับโอป้าเดือนหนึ่งนะคะหลายหมื่นนะคะ50,000-60,000ขึ้นไปนะคะไม่ใช่แบบกระดอกกอแก๊กหลักพันนะคะเขาสร้างรายได้จากช่องนี้เดือนหนึ่งเนี่ยมากกว่าเงินเดือนของใครหลายๆคนอีกโดยที่ช่องนี้นะคะโอป้าไม่ได้เอาหน้าออกกล้องเลยแม้แต่คลิปเดียวค่ะไม่ได้เอาหน้าออกกล้องเลยแม้แต่คลิปเดียวแต่เขาสามารถสร้างรายได้จากอันเนี้ยแล้วไม่ได้ใช้เวลานานด้วยโอป้าใช้เวลาแบบหลักปีถึงหรือเปล่าไม่รู้ว่าในการเปิดสร้างรายได้เงินจาก YouTube อ่ะค่ะใครรู้สึกแบบเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วนะคะลองพิมพ์มาหน่อยว่าเห็นแล้วค่ะครูจอยหรือว่าจอยเนี่ยคือช่องจอยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ช่องที่เป็นหนังสือเสียงแบบจ๋านะคือช่องจอยมันเป็นช่องปกติที่จอยเอาคลิปที่จอยทำมีหน้าแล้วก็จะมีเป็นบางเพลย์ลิสต์ที่จอยจะทำเป็นหนังสือเสียงแค่นั้นเองคือไม่ได้หนังสือเสียงจ๋าแต่มันก็ทำบ้างทำสลับกันแต่สำหรับช่องของโอป้าที่จอยยกตัวอย่างให้ฟังเราไปเปิดดูได้นะคะ motivation podcast เป็นหนังสือเสียงแบบ 100% ไม่ได้เอาหน้าออกกล้องเลยแล้วเขาได้เงินเดือนละ 6-7 หมื่นใครเอาพิมพ์เอาแบบนี้มานะคะแล้วจอยจะมาสอนคุณทำค่ะจอยจะมาสอนคุณทำค่ะวิธีการทำหนังสือเสียงแบบนี้ที่โอป้าทำหรือมันมีเวย์ไหนได้อีกถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเขาเงื่อนไขมันเยอะจริงๆเลยนะหน้าก็ไม่อยากออกหนังสือก็ไม่อยากอ่านอะไรเงี้ยมันก็ได้อีกมีอีกนะมันมีวิธีการอื่นได้อีกหลายวิธีนะคะที่จะทำให้คุณอะไปมีช่อง YouTube แบบไม่ต้องเอาหน้ามาออกกล้องนะอ่ะอันนี้จะเป็นคลาสแรกนะคะซึ่งแต่ราคาเนี่ยคุณสามารถซื้อแยกได้นะหรือจะซื้อเหมาก็ได้นะอันนี้ขายของแล้วนะบอกละคลาสต่อไปนะคะที่จะสอนในโปรแกรมนี้นะคะโปรแกรมออนไลน์สายไอกล้องนะคะออนไลน์สายไอกล้องมันจะเป็นแบบแพ็กเกจเขาเรียกว่าอะไรดีทั้งหมดเนี้ยมันจะมีหลายคอร์สรวมกันอยู่คุณจะซื้อทั้งคุณจะถ้าคุณต้องการทั้งหมดลงทุนทั้งหมดก็จะมีราคาแบบโค้ดพิเศษให้แต่ถ้าเกิดอยากซื้อแยกก็ได้นะคะอยากได้เป็นอย่างๆก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้ YouTube เดี๋ยวค่อยบอกทีหลังว่าราคาเท่าไหร่ราคาน่ารักกุบกิบน่ารักหยุ่มหยิมนะคะอันต่อมาก็คือสอนคุณทำอีบุ๊กค่ะเมื่อกี้บอกแล้วว่าอีบุ๊กก็เป็นอีกอย่างนึงนะคะที่เป็นช่องทางรายได้เหมือนกันถ้าคุณเป็นชอบเป็นสายเขียนชอบเขียนนะคะหรือว่าคุณมีความรู้ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่คุณมีอ่ะคุณสามารถทำมันออกมาเป็นอีบุ๊กได้อ่ะทำอะไรได้บ้างลองไปเดินดูร้านในอินร้านซีเอ็ดค่ะหนังสือมีแบบหมวดหมู่เยอะมากถูกปะคุณสายไหนล่ะ
คุณชอบทำอาหารคุณชอบปลูกต้นไม้คุณชอบเป็นสายการเงินคุณสายแรงบันดาลใจคุณสาย mindset คุณสายดิจิทัลคุณสายไหนล่ะคุณไปเดินดูดิคุณไปเดินดูดิในร้านหนังสืออ่ะคุณเลือกเลยว่าคุณชอบแบบไหนสายไหนแล้วคุณมาทำเป็นอีบุ๊กค่ะและขายได้ในอุ๊กบีใน C1 ซึ่งนี่คือคอร์สอันที่2นะคะอันนี้คืออันที่2นะคะเห็นป่ะดีโคตรดีเลยอ่ะต่อมานะคะต่อมาอันนี้มีทั้งหมด5อันนะคะ5คอร์ส5คอร์สย่อยเรื่องที่3จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ค่ะเพราะว่าบางทีวันนี้คุณไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรถูกป่ะคุณไม่รู้วิธีการที่จะเขียนหัวข้อหรือโปรโมทตัวเองออกไปก็ได้ว่าจะบางทีอาการโปรโมทคุณอาจจะคิดว่าต้องโปรโมทด้วยการพูดไหมเราสามารถโปรโมทด้วยการเขียนได้ค่ะเขียนคอนเทนต์เป็นตัวหนังสือได้ค่ะหรือวิธีการที่จะคิดคอนเทนต์น่ะว่าสมมติคุณจะทำหนังสือเสียงเนี่ยคุณจะทำหนังสือเสียงเกี่ยวกับอะไรคุณจะทำแบบไหนอันนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์คอนเทนต์คือบางครั้งเรานึกไม่ออกว่าเราจะไปทำเรื่องอะไรเราจะพูดอะไรอ่ะถ้าเกิดเป็นคลิปวิดีโอก็คือคอนเทนต์ที่คุณอาจจะไปนั่งคิดว่าเฮ้ยฉันจะทำเรื่องพูดเรื่องอะไรดีวะแต่อันนี้คือพูดแต่ไม่ต้องออกกล้องไงเป็นหลักการคิดคอนเทนต์นะคะเทคนิคเคล็ดลับการคิดคอนเทนต์ได้แบบไม่รู้จบเพราะว่าเนี้ยเมื่อกี้จะบอกถ้าสมมติคุณไปทำ YouTube อ่ะคุณไม่ใช่ทำคลิปเดียวแล้วคุณปังนะเว้ยคุณต้องทำเยอะคุณต้องทำไปเรื่อยๆคุณต้องทำแบบเยอะเลยแหละคุณต้องลงทุนกับเวลาในการที่จะลงมือทำเพราะฉะนั้นบางทีเราติดว่าเราไม่รู้จะทำอะไรเราไม่รู้จะทำเรื่องอะไรเราไม่รู้จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะคะก็จะเป็นอันที่3อันนี้นะคะเรื่องที่3ที่อยู่ในแพ็คเกจนี้นะคะอยู่ในโปรแกรมนี้เรื่องต่อไปเรื่องที่4จะเป็นเรื่องของ personal branding ค่ะจะมาสอนคุณสร้าง personal branding แบบที่ไม่ต้องออกกล้องหาหน้าน้ำของตัวคุณเองว่าคุณหาตัวเองไม่เจอใช่ป่ะบางคนมีปัญหาว่าฉันหาตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าฉันจะทำเรื่องอะไรดีจะทำคลิปลง YouTube ก็ไม่รู้จะทำช่องเกี่ยวกับอะไรดีจะทำ e-book ก็ไม่รู้จะทำ e-book อะไรดีไม่รู้ตัวเองเก่งอะไรไม่รู้ตัวเองมีอะไรเลยนะคะเรื่องนี้ในแพ็กเกจในคอร์สนี้ก็คือจะสอนคุณในเรื่องเกี่ยวกับการหาตัวตนสร้าง personal branding ของตัวเองค่ะโดยที่ไม่ต้องไป copy ใครเราก็แค่เป็นแบบของเราตัวของเราหาในสิ่งที่เราถนัดค่ะออกมาสร้างรายได้เพราะว่าสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่เรารู้มันจริงๆอ่ะไม่ใช่มัวแต่ไปนั่งลอกนั่งก๊อปปี้ชาวบ้านเขาแล้วพอก๊อปปี้เขาเราก็พูดได้ไม่เหมือนเขาค่ะมันก็ไม่ได้ดีเท่ากับยังไงตัวก๊อปปี้มันก็ไม่ได้ดีเท่ากับออริจินอลหรือต้นฉบับถูกป่ะเพราะฉะนั้นไอคอร์สนี้นะคะจะสอนคุณในเรื่องนี้การหาตัวตนการสร้าง personal branding นะคะและสุดท้ายอันสุดท้ายดูก่อนลืม อันนี้ที่จะดูคือดูวันนี้แหละอันสุดท้ายนะคือจะสอนคุณทำที่จอยบอกรายได้ช่องทางหนึ่งของจอยคือการเป็นคอร์สทำคอร์สออนไลน์แบบไม่ต้องออกกล้องเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายค่ะจะสอนคุณนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างคอร์สออนไลน์แบบไม่ต้องเอาหน้าออกกล้องนะควรจะสร้างคอร์สเปิดคอร์สแบบนี้ทำยังไงนะคะสอนหมดเลยจับมือทำนะคะให้คุณได้รู้วิธีการแล้วก็เทคนิคทั้งหมดนี้นะคะ5เรื่องด้วยกันนะคะจริงแต่ละเรื่องเนี่ยแพงนะเนื้อหาแพงแล้วเรียนสดนะคะเราจะเรียนกันสดๆนะคะผ่านโปรแกรม Zoom เจอหน้ากันนะคะเจอหน้ากันแบบสดๆผ่านโปรแกรม Zoomเดี๋ยวจอยบอกราคาให้ก่อนแยกแต่ละอันนะคะเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยจริงๆแต่ละคอร์สอะค่ะเขามีมูลค่าของเขาอยู่นะคะอันแรกนะคะที่สอนทำออดิโอสอนทำหนังสือเสียงสอนทำช่อง YouTube ที่เป็นช่องเสียงช่องออดิโออย่างเดียวนะคะไม่มีเอาหน้าออกนะคะคอร์สนี้นะคะราคาอยู่ที่ปกติ 4,900 นะคะแต่ถ้าคุณซื้อแยกวันนี้จะให้ราคาโปรโมชั่นที่ 1,990 บาทอันนี้ YouTube 1,990 บาทคอร์สที่2 e-book นะคะ e-book ราคาเต็มก็ 4,900 เหมือนกันนะคะเรียนสดนะคะ
แต่วันนี้นะคะให้ที่ 1,990 บาทเหมือนกันคุณสามารถแยกได้นะอันที่3คอนเทนต์นะคะคอนเทนต์เนี่ยแพงนะคะบอกเลยจะสอนคอนเทนต์เนี่ยคืออลังการงานสร้างมากคอนเทนต์ปกติราคา 5,900 นะคะแต่ถ้าคุณจะแยก 2,990 ค่ะอันที่4ค่ะ personal branding ใช่ไหมหาหน้าน้ำหาตัวตนค่ะปกติ 5,900 ค่ะวันนี้เอาไป 2,990 ค่ะและสุดท้ายเรื่องของการทำคอร์สออนไลน์นะคะปกติ 2,990 ค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณซื้อแยก990บาททั้งหมดนี้นะคะถ้าคุณซื้อทั้งหมดนี้นะคะราคาโปรวันนี้มันจะอยู่ที่ 1,950 แต่ว่าสำหรับ5คนเท่านั้นนะคะที่แคปหน้าจอนี้มานะคะทั้งหมดนี้เลยอ่ะทั้งหมดนี้เลยนะคะจอยให้คุณที่ 2,990 บาทค่ะไม่มีกระดิ่ง 2,990 บาทเอาไปหมดนี้เลยค่ะ5 คอร์สนี้นะคะ 2,990 อ่ะทีนี้มีออฟเฟอร์มาให้อย่างหนึ่งจะมีอีบุ๊กคอนเทนต์ใช่ไหมอีบุ๊กคอนเทนต์เนี้ยมันเป็นอีบุ๊กที่จะช่วยคุณในเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์ได้มากเลยทีเดียวถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าการคิดคอนเทนต์มันใช้เวลาหรือว่ามันจะคิดไม่ออกเอาอีบุ๊กนี้ไปเลยนะคะอีบุ๊กเนี้ยปกติจะขายอยู่ที่วันนี้โปรโมชั่นของอีบุ๊กมันอยู่ที่990แต่ถ้าคุณแบบซื้อรวมกับแพ็กเกจนี้ไปเลยเมื่อกี้2,990ใช่ไหมทั้งหมดเลยนะคะ5คอร์สนะคะ2,990นะเอาอีบุ๊กไปด้วยนะคะเป็น 3,490 ค่ะปกติมันต้อง 3,980 บาทนะรวมอีบุ๊กค่ะแต่เท่านี้คุณเอาอีบุ๊กไปด้วยก็เป็น 3,490 แต่ถ้าไม่เอาอีบุ๊กก็คือ 2,990 และได้ไปหมดนั้นเลยค่ะ5เรื่อง5คอร์สนะคะที่จริงๆราคาโปรราคาเต็มของทั้งหมดนั้นถ้าคุณซื้อแยก 1,950 บาทนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าใครนะคะสนใจอยากจะได้ทั้งหมดนี้แล้วนะคะอยากจะได้ทั้งหมดนี้นะคะจะบอกแล้วว่าราคานี้นะคะให้จำกัดจริงๆให้จำกัดจริงๆนะคะให้ทักมาที่ LINE @sikrujoy @sikrujoy นะคะใครอยู่ที่เพจก็ LINE นี้หรือว่ามันจะมีลิงก์อยู่นะคะถ้าอยู่ในเพจนะอยู่ในเพจมันจะมีลิงก์อยู่ตรงเนี้ยที่มันเป็นรูปแบบรูปลิงก์อย่างเงี้ยค่ะรูปโซ่2อันอะกดเข้าไปตรงนั้นก็ได้นะคะแล้วบอกว่าสมัครออนไลน์สายไอกล้องค่ะออนไลน์สายไอกล้องทั้งหมดนี้นะคะ 2,990 นะคะถ้าเอาอีบุ๊กด้วยก็จะเป็น 3,490 บาทค่ะโอเควันนี้ก็เนี่ยคือไอ้คอร์สเนี้ยมันโปรแกรมเนี้ยมันคิดออกมาเพราะว่ามันอยากช่วยจริงๆนะคะอยากให้แบบทุกคนนะคะมีรายได้แม้จะไม่อยากออกกล้องนะคะก็ถ้าใครอยากที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยพัฒนามากขึ้นนะคะคือถ้าคุณมาเรียนเนี่ยคุณจะได้พัฒนาอะไรหลายๆด้านคุณจะได้รู้วิธีการทำอีบุ๊กจริงๆคอร์สทำอีบุ๊กมันแพงมากนะเออแล้วจะสอนแบบถ้าใครเคยเรียนกับจอยจะรู้ว่าจอยไม่เคยสอนแบบผิวเผินนะจอยสอนให้คุณทำเป็นจริงๆเพราะว่าสิ่งที่จอยต้องการไม่ว่าคอร์สถูกคอร์สแพงมันคือผลลัพธ์ของนักเรียนค่ะมันคือการที่คุณนะสามารถไปทำได้แล้วสร้างเงินได้จริงๆนะคะอ่ะโอเควันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่วันศุกร์นะคะเจอกันใหม่วันศุกร์วันนี้นะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสนใจทักมาได้นะคะ